สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer วันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม War Thunder นะครับพวกคุณเบื่อกันหรือยังครับกับเครื่องบิน F-82E นะครับที่ติดปืนเสริมแล้วก็เล่นกันมาอย่างยาวนานนะครับแต่ในวันนี้ผมจะพามาแนะนำเครื่องบินลำใหม่นะครับที่จะมาเป็นของรางวัลใหญ่ใน Battle Pass Season ใหม่นะฮะนั่นก็คือ A1H นั่นเองนะครับผมเครื่องบินลำนี้จะเป็นของรางวัลตัวใหญ่สุดนะครับโดยความสามารถของเขานะครับจะสามารถติดพอร์ตปืนเสริมไปได้นะครับผมก็จะเป็นปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตร M134 มินิกันใช่แล้วฮะคุณฟังไม่ผิดมันคือปืนมินิกัน8กระบอกนั่นเองนะครับที่ติดอยู่ตรงปีกนะครับผมโดย1ชุดนะครับก็จะมีความสามารถในการบรรจุกระสุนอยู่ที่ 1,500 นัดก็จะรวมกันเป็น 12,000 นัดนั่นเองฮะโอ้โหมินิกัน8กระบอกกับกระสุน 12,000 นัดครับผมแบบเดือดๆนะครับและปืน1กระบอกเนี่ยจะมีไฟเรทอยู่ที่ 4,000 รอบต่อนาที4,000 รอบนะฮะแบบเดือดๆเลยนะครับโดนทีนี่ก็คือละลายนะครับปืนมินิกันและยังไม่พอนะครับเขายังมีความสามารถในการแบกโถส้วมใช่แล้วโถส้วมนะครับแบกไปได้1โถตรงนี้นะฮะโถส้วมติดไปได้นะแต่เราครั้งนี้เราจะเอามินิกันนะครับไปไล่ล่าเครื่องบินกันนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่ปืนมินิกันเนี่ยมันไม่สามารถเลือกเซตกระสุนได้นะครับเลือกได้แค่ปืน20มิลลิเมตรปืนใหญ่หลักนะฮะน่าเสียดายเหมือนกันแต่โอเคไม่เป็นไรนะฮะผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมเกมเพลย์กับมินิกัน8กระบอกกับ 4,000 รอบต่อนาทีนะครับผมว่ามันจะเดือดสักแค่ไหนกันเชียวนะครับ HE162 โอเค HE177มินิกันโอ้โหหายดีโอเอร์บีเอฟโอเคคลิปนี้เขามีความเร็วเนื่องจากการดิ่งหมุนตัวเร็วกว่าเครื่องเราหนักโอ้โหชิบโอเคได้อยู่ปรับเรากันความเร็วได้ไม่เยอะนั่นไงหลุดไปละเครื่องมันหนักด้วยอึ๊บโอ้ยเกือบหม่งโลกไปหักหางเสือเอาจะหมุนได้แต่ละทีเออ AR มา AR มาโอเคเอ้า what เขาจะบินชนผมเหรอ
หม่งโลกไปแล้วหลบได้เข้ามุมอยู่ที่เข้าฮิตเอาเครื่องยนต์ก็ร้อนโอเคเรียบร้อยโอ้เกือบตายมินิกันโคตรแรงคือมันก็ไม่ได้แรงมากหรอกนะครับคือเป็นปืนขนาด 7.62 อ่ะแต่มันรัวครับมันเลยแบบสร้างความเสียหายแบบหลายๆที่ค่อนข้างเยอะนะจะอยู่288นะเอาลำที่ตรงดิ่งมาหาเราก่อนเลยโอเคละลายมินิกันอีกลำกำลังดิ่งนี้เราต้องระวังป้อมปืนเขาครับป้อมปืนเขาดุโอเคหลบก่อนไฟไม่ติดเลยเจยู288เขาติดไฟง่ายนะนี่ไม่ทันครับครับแต่ก็ดับไฟได้ง่ายเช่นเดียวกันนั่นไงไม่ทันครับคำเช่นเดียวกันทำไมซื้อหวยไม่ถูกอย่างนี้บ้างวะเนี่ยเขาบินเร็วตามทันไหมเนี่ยเหมือนความเร็วจะตกนะแต่ก็ต้องรีบครับนี่ไงไม่นั้นอะไรก็มากันละเหลือ 1,000 นัดโอเคกระสุนหมดอย่างรวดเร็วครับได้คิวโอ้โหเจ6ปืนดุมากนะฮิตคริติคอลโดนไปอีกแต่ก็ยังปินได้ต่อเศษซากนี่ก็หลุดกระจุยกระจายอยู่นะโอเคแอคซิตอยาก3 2ลำนะสปีดไฟโอเคไฟไหม้เรียบร้อยต้องรีบบินหนีสปีดไฟด้านหลังครับยักษ์3โอ้โหไปสวรรค์ยัก3อยู่อีกแล้วโอ้ยไม่ตายเลยเรียบร้อยโอเคยิงไป2เหมือนจะมีการแย่งกันเกิดขึ้นยิงกันเหรออ้าวร่วงไป1เหมือนจะมาแย่งทิ้งใส่ฐานอ
โอเคไฟไหม้อีกลำทิ้งระเบิดไปแล้วโอ้ยปืนยังยิงได้อยู่โอ้ไฟกระดับด้วยดูครับทำอะไรไม่ได้บินตามไม่ทันเพื่อนเราได้ไหมนะโอ้โหไฟไหม้อะเหมือนเครื่องยนต์เขาจะเสียหายนะความเร็วมันเลยตกมาสแตงเพื่อนเราน่าจะไม่รอดอะโอเคเดี๋ยววนกลับมาคิดเข้าฮิตมี N1K กำลังมาโอเคโอ้ดิ่งด้วยความเร็วสูงมากเอ้าวนกลับมาครับโอเคของญี่ปุ่นนี้ไม่ยากครับติดไฟง่ายมากแต่ต้องกลับฐานก่อนครับเครื่องยนต์เร่งมากแล้วมันร้อนเติมอะไรให้พร้อมกันตรงข้างบนนู่นนะสปีดไฟโอ้ยโอ้ยปืนแรงปืนแรงยิงทีนี้กลยกเอ้ยโอ้ยเกือบเหมือนเครื่องยนต์เขาจะเสียหายอยู่นะอ๋อดีโอไฟไหม้โอเคเสร็จไปเหลือสปีดไฟลำเดียวครับลำนี้ลำสุดท้ายความเร็วเขาก็ค่อยๆตกลงอ่ะสปีดไฟเครื่องยนต์ร้อนง่ายนะฮะพอความเร็วเขาตกอย่างนี้ก็ตามได้ไม่ยากโอเค4คิวมินิกันดุจริงๆโอเคโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ A1H นะครับผมมินิการแบบเดือดๆเลยนะครับแต่มันเป็นปืนขนาด 7.62 นะครับทำให้ระยะยิงมันอาจจะไม่ได้ไกลนะครับเมื่อเทียบกับพวกปืนที่มีขนาดลำกล้องใหญ่กว่านี้นะครับเวลาจะยิงก็อาจจะยิงเข้าระยะประมาณ1กิโลอะไรประมาณนี้ก็ค่อยเปิดฉากยิงก็ได้นะครับผมถ้าไกลกว่านั้นก็อาจจะต้องแบบยิงเผื่อๆหน่อยนะฮะแต่รับรองนะครับ1กิโลนี่คือมันต้องโดนสักนัดแหละ 4,000 รอบต่อนาทีเนี่ยละลายนะครับผมปืนค่อนข้างดุมากเลยแล้วยังไม่พอนะครับคือเครื่องบินเขามันแบกไปได้เยอะมากดูดินะครับเพย์โหลดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมสำหรับเครื่องบินลำนี้อีกทั้งมีเป้าหลวงด้วยนะครับมีทั้งชาร์ปทั้งแฟร์เลยนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ A1H นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้กันนะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับถ้างั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ